ใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบักผมมีร้านจะมาแนะนำลาวาบักร้านรับเติมโลบักแบบ ID Pass ID ต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับกดเกมพาสเลท7ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตคิงเลกาซี่อีกหลายแมปจะนับไม่ถ้วนเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบล็อกฟุตด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมปริวัติเองวันนี้เราอยู่ในแมป AUT นะครับหรือ Universal Time นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทำตัวละครใหม่กันนะซึ่งตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าโคโนวอร์เดนนะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นระดับมิสติกนะเป็นตัวเดียวเลยมั้งมิสติกนะครับแล้วก็ตัวใหม่ด้วยนะเนี่ยตารางคราฟครับนี่เห็นไหมมันเป็นสีส้มเข้มเลยนะเข้มสุดเลยนะครับส่วนวิธีการคราฟเจ้าโคโนวาเดนเนี่ยเราต้องเตรียมฉาดมา3อันเนาะแล้วก็ไอเทมมาสเตอรี่แฟกเมนต์นะครับซึ่งไอโคโนฉาดเนี่ยผมไปสุ่มได้คลิปที่แล้วนะครับผมตอนนั้นเนี่ยผมกดสุ่มหาฉาดของโกโจอยู่แล้วตัวนี้เนี่ยมันเด้งออกมาด้วยนะมันเป็นระดับมิสติกเลยนะครับเด้งออกมา2อันเนาะตอนนี้ผมก็ขาดอีกอันเดียวแล้วก็ไอเทมเป็น Mastery Fragment นะครับซึ่งไอเทมนี้เนี่ยผมมีอยู่วิธีการหาเนี่ยเราไปฟาร์มเอาก็ได้นะไปฟาร์มก็ดรอปนะครับหน้าตาของมันก็จะประมาณนี้เลยโอเคครับวิธีการหาเจ้าฉาดของโคโน่นะครับให้เรามาที่ Ability Banner นะครับเราไม่จำเป็นต้องรอตู้นะครับเพราะว่ามันเป็นระดับมิสติกนะครับมิสติกฉาดก็คือ 0.12% นะครับเราต้องสุ่มให้ได้เนาะซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่2แล้วนะครับแล้วก็เตรียมเงินสีฟ้าให้พร้อมนะครับน่าจะประมาณสักแสนนึงมั้งผมก็เตรียมเยอะเกินเตรียมเป็นล้านเลยโอเคมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่านะครับเรามาเริ่มสุ่มกันเลยปุ๊บกดแบบ10ไปเลยกลัวที่ไหนอ่ะ 4,000 เริ่มปุ๊บสีทองเฮ้ยสีทองเลยเหรอเฮ้ยเอ้าฮะเอ้าเฮ้ยคืออะไรกดครั้งเดียวได้เลยโอ้โหได้3วันด้วยเจริญแน่นอนโอเคครับทุกคนแล้วก็เราต้องถือเจ้ามัตเตอรี่แฟกเมนต์ด้วยนะกด E ครับครับนี่เราคราฟได้แล้วโคโนวาเดนคราฟเลยเจ็ดเคใส่ก่อนใส่ก่อนโคโนวาเดนโคโนวาเดนนี่สีระดับมิสติกนะครับวอเตอร์เฮกสุ่มได้โง่ๆเลยเฮ้ยเกินไปไหมเจ็ดเคนี่เป็นตัวเกี่ยวกับเวลานะครับดูดิว้าวโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปฟาร์มก่อนนะครับเพราะว่าน่าจะฟาร์มนานพอสมควรเลยนะโอเคครับตอนนี้ผมก็ฟาร์มเสร็จแล้วนะครับเลเวล200แล้วเนาะมาเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลกันเลยดีกว่านะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเริ่มตั้งแต่ตีธรรมดาก่อนเลยนะครับประมาณนี้อ่ะตีอีกรอบนึงประมาณนี้ครับต่อไปสกิล C ครับผมจะเป็นสกิลบิงนะครับแบบนี้เป็นสายเคลื่อนที่นะของโคตรดีสกิลตัวคิวจะเป็นการบัฟนะครับเราต้องตีก่อนเพราะว่ามันใช้สเตมิน่าเยอะมากนะกดคิวแบบนี้อ้าวไม่ได้อีกนิดนึงนะกดคิวซึ่งความสามารถของมันเนี่ยก็คือวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ตีเร็วขึ้นนะครับเนี่ยนะแบบนี้ประมาณนี้ครับเรามารีวิวตัว E กันเลยดีกว่าต่อยรัวนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัว R ครับผมสกิลประมาณนี้เลยครับใช้ตีนเตะนะต่อไปสกิลตัว T นะครับโครโนครับอินฟูชั่นนะตัว T จะเป็นท่าต่อยวิญญาณหลุดเลยแล้วก็เด้งกลับมาครับประมาณนี้สมมติว่าเราต่อยจากตรงเนี้ยแล้วเขาก็เด้งไปถึงตรงนี้พอเวลามันหมดปั๊บมันก็จะเด้งกลับมาประมาณนั้นเดี๋ยวกดให้ดูอีกรอบเดินไปไหนก็ได้เดินไปให้ไกลที่สุดน่าเห็นไหมมันก็จะเด้งกลับมานะครับต่อไปสกิลตัว Y ครับผมสกิลตัว Y จะมีตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล3นะครับก็คือระดับนั่นแหละระดับการยิงของมันเลเวล1ครับกดตัว Y แค่ครั้งเดียวนะอาจจะเป็นการยิงแบบนี้ครับส่วนเลเวล2ครับให้เรากด Y ค้างแป๊บหนึ่งปุ๊บแล้วก็ปล่อยนี่จะเป็นการดูดผู้เล่นนะครับแล้วก็เลเวลสุดท้ายครับผมกดค้างไว้เลยนะชาร์จให้เต็มเลยครับชาร์จให้เต็มนี่มันจะทำการทำให้ผู้เล่นเนี่ยหยุดยิงชั่วขณะครับก็เหมือนหยุดเวลาเขานั่นแหละแต่วงเล็กนิดเดียวนะต่อไปครับสกิลแฟกเตอร์นะครับกดตัว U ครับผมสกิลนี้เนี่ยจะตัดเลือดผู้เล่นนะครับเห็นไหมเลือดลดลงเรื่อยๆเนาะต่อไปสกิลฮอลนะครับกดตัว I เลยอันนี้ผมตั้งปุ่มไว้นะมันจำเป็นต้องตั้งปุ่มเหมือนผมก็ได้กดตัว I ฮึบเอ้ยนี่อันนี้รู้สึกว่ามันทำให้ผู้เล่นเนี่ยหยุดไปชั่วขณะปะ
น่าเห็นไหมมันจะล็อกผู้เล่นนะครับชั่วขณะนิดเดียวเท่านั้นเองนิดเดียวเองแล้วก็ตัว V ครับผมจะเป็นการปักเวย์พอยต์ของเราผมจะปักไว้ตรงนี้แล้วผมวิ่งออกไปไกลๆแล้วก็กด V วาร์ปกลับปุ๊บประมาณนี้นะครับต่อไปสกิลเทอร์มอลนะครับกดตัว Y นี่ทำให้พื้นสั่นนะครับโคตรเท่ต่อไปสกิลนี้ครับจะเป็นการวางดัมมี่ไว้ให้เราวางจุดวาร์ปของเราไว้ตรงนี้ให้เรากดสกิลเลยครับจะเป็นระเบิดนะส่วนชื่อสกิลนะครับผมจะแปะไว้ตรงคลิปนะทุกอันเลยเพราะว่าบางอันผมก็อ่านไม่ออกนะ sorry ต่อไปครับสกิลนี้จะเป็นสกิลแท็บนะครับผมกดตัว Y นะปึ๊บเดินออกวงปั๊บทำดาเมจเลยโอเคใช้ได้ต่อไปนะครับจะเป็นสกิลเคาน์เตอร์นะครับผม1 2 3นี่เคาน์เตอร์หูยอัปเปอร์คัตบ้ามากต่อไปนะครับผมจะเป็นสกิลบีทดาวน์นะก็ให้เรากดคิวก่อนเป็นการบัฟตัวเอง1ทีแล้วก็กด U เลยครับเป็นสกิลชื่อตามนี้โอเควิ่งกลับมาวิ่งกลับมาสายนั่นแหละลบเตะขำเจ็ดเคเสียงโคตรดังต่อไปนะครับสกิลสุดท้ายนะครับผมจะเป็นสกิลหยุดเวลาเองนะกดตัว U เลยอันนี้ผมตั้งไว้นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอานาฬิกามาเลยไปทำดาเมจด้วยนะ125นะครับหยุดนานอยู่นะถ้าไปเล่นประมาณนี้อยู่เวลาโอ้ยบัฟเดินในเวลาได้เข้มเลยเข้มเลยวะดิโอ้ย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 โอเคครับผมสำหรับพาสซีฟของโคโนนะครับพาสซีฟแรกถ้าเราใช้สกิลแฟกเจอร์กับโคโลนอลนะครับจะเป็นการสร้างทูดาเมจนะกดปุ๊บแบบนี้นี่เห็นไหมเห็นเลขทูดาเมจไหม92ทูดาเมจนะครับค่อนข้างแรงนะก็คือแบบต่อยธรรมดาแล้วก็ตัดเลือดด้วยเจ็บจี๊ดโอเคครับผมต่อไปนะครับถ้าเราเลือดน้อยแล้วเรากดวาร์ปเป็นหนึ่งทีปุ๊บแล้วผู้เล่นตีเราตีปุ๊บปุ๊บนี่เห็นไหมมันจะทำการให้ชีวิตเราเขาเรียกว่าไงต่อชีวิตเราเพิ่มอีก1ทีนะครับต่อชีวิตเราเพิ่มประมาณเลือด100 HP นะค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ท่าทางของโคโนเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะอันนี้คือถ้ายืนปกตินะครับแล้วก็ท่าโพสก็ปกติของผมก็จะเป็นการยืนแบบปกติแล้วนะเนี่ยยืนแบบเอ้ยของผมก็จะเป็นการยืนแบบอีกท่านึงนะครับลองเก๊กหน่อยดิอันนี้คือท่าเก๊กปกติของโคโนนะครับของผมก็จะประมาณนี้นี่ท่าโพสก็จะเปลี่ยนไปด้วยโคตรตึงโอเคครับพาสซีฟสุดท้ายครับจะเป็นตัว V นะปุ๊บให้เรากด V ไว้ก่อนวางตรงนี้แล้วให้เขาต่อยครับต่อยมาปึ๊บแล้วกดวาร์ปกลับจะเป็นการย้อนเวลากลับไปนะครับแล้วก็เลือดเราก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับโคโนวาร์เดนนะครับก็ใครที่อยากจะเล่นผมก็สอนวิธีทำไปแล้วต้นคลิปนะขอบคุณที่ทุกคนมารับชมนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับผม See you again next time เจอกันครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็เหลือตังค์อยู่ล้าน 300,000 เพราะว่าไปฟาร์มไอ้โคโนมาด้วยแล้วก็เหลือไอ้นี่เหลือตังค์เพราะว่าสุ่มไปสุ่มไปนั่นมาสุ่มโคโนมาด้วยแหละได้รอบเดียวเลยเตรียมเงินไว้เป็นล้านนึกว่าแบบจะเสียหลายแสนสรุปเสีย 4,000 กดช็อปมาลุยครับทุกคนได้เวลาเผาตังค์แล้วเอาไหนก่อนดีเพชรระหว่างจอลลี่เคสกับสกินเคสธรรมดาเฮ้ยเราต้องเน้นอันนี้ดิวะเน้นสกินแลสกินแลอันไหนอ่ะฝั่งไหนดีฝั่งขวาฝั่งขวาฝั่งขวาอีเวนต์คริสต์มาสใช่อุ้ย10ครั้งใส่หมื่น1 2 3ฮึบอีได้สีม่วงมาอี1รอบเข็มอีกรอบนึงอีก 40,000 อุ้ยสโนว์ควีนอุ้ยได้มาแล้ว1ตัวจำไว้ก่อนจำไว้ก่อนอ่ะสุ่มอีกรอบฮึบฮึบงงๆๆๆอ่ะต่อไปสุ่ม
เฮ้ยอุ้ยเฮ้ยคิงสันฮังเดย์ฮังเดย์ระดับอันนี้ปะระดับหลับอะไรวะสีมูสีมูนี่ระดับอะไรสมเมอแล้วกันอีเวนต์ไหมเออมันเป็นระดับอีเวนต์อ่ะอ่ะซูมต่อฮึบเฮ้ยอืมโอ้ยได้แล้วเฮ้ยอุ้ยอุ้ยสองอันเลยซื้อจาเลียสมาเอ้ยเนี้ยมีอยู่แล้วอันเนี้ยกาเดียเตอร์เฮ้ยเหลืออะไรเหลือของอะไรครบหมดแล้วเปล่าอ่ะดูก่อนอ่ะเดี๋ยวเช็คก่อนอ่ะเดี๋ยวซูมเล่นกันหนึ่งทีโอ้ยครับไม่ดูครับไม่ดูครับมันสุดเท่าไหร่โอ้โหโอ้ยมีหมดแล้วยกเว้นแคมปัสไปสูงธรรมดาดีกว่าเปลี่ยน1 2 3อืมเข้มเข้มการันตีเนี่ยการันตีการันตีแล้วเนี่ยอ่ะได้เลยรอบสุดท้ายรอบเอ้ยยังอีกรอบนึงอีกรอบนึงอีกรอบนึงการันตีเปิดกล่องเดียวเปิดกล่องเดียวกล่องเดียวกล่องเดียว1 2 3การันตีขอดูสกินหน่อยดิตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวลองให้เดี๋ยวลองให้ DR ย่อมาจากด็อกเตอร์แน่นอนของ Planet Shaper เฮ้ยมี Planet Shaper มีลองดิลองใส่เลยตัวไหนวะไม่มีเอ้ยมีแน่ๆมีชื่อเล็กใจเย็นๆโอ้ดำม่วงเอาสีส้มอย่างเดียวเฮ้ยสเกาสเกาเฮ้ยทีฟอร์เทสเหรอของตัวอะไรอ่ะโจเซฟโจเซฟมีตัวโจเซฟอยู่โจเซฟฮาร์มอนนะโจเซฟฮาร์มอนใส่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เกลือครับไม่มีแหละเฮ้ยมีโอเคมีพูดดิNeed a dispenser here เฮ้ยเฮ้ยโคตรเท่มันแตกข้อหน้ากูเนี่ยซ่อมจริงแต่ไม่เข้มเฮ้ยกูเอฟเฟลลี่เข้มคนเอฟเฟลลี่เข้มล่างโมโหเฮ้ย OVA เป็นเคียนเลสโอ้เป็นชิปเปอร์ไม่เอาครับไม่สนใจที่สกินนั้นมันคัสตอมสีได้นะเฮ้ยใช่โอนี่ได้อีกแล้วเนี่ยซีมูนชิปเปอร์อีกแล้วเกลือจังเลยครับอุ้ยคุณมีแล้วนี่โอ้ยเกนชิน